ัวที่เฮานี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อกี้แล้วนะคะทุกคนเย้ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับมาอยู่กันกับรายการสร้างไปเรื่อยกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็มีสิ่งที่อยากสร้างมากๆสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นบ้านแทรปดอค่ะทุกคนแล้วบ้านที่บุ๋มหมายถึงนี่ค่ะก็คือเราจะทำจากแทรปดอหน้าตาแบบนี้นี่เลยคือวิธีการทำมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะทุกคนก็สามารถดูบุ๋มเป็นแนวทางได้นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มจากใช้ไม้สปรูซนะคะวางในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะคะจำนวนฝั่งละ15บล็อกโอเคเรามาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15อ่ะประมาณนี้แล้วก็ยาวไปตรงนู้น15บล็อกเหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นี่ฝั่งละ15แล้วก็วางไปเชื่อมกันนะคะอุ๊ยตรงนี้ติดต้นไม้นิดนึงอ่ะว่าจะไม่ออกเลยเนี่ยเอาออกหน่อยละกันโอเคก็วางเข้ามาค่ะอันนี้บุ๋มจะวางให้มันแบบมีขนาดเท่าๆกันนะคะก็ทุกคนสามารถดูวิธีการทำจากบุ๋มได้เลยนะมันไม่ได้ยากนะคะการทำแทรปดอเนี่ยตอนแรกบุ๋มก็คิดอยู่ตั้งนานเอ๊ะวันเสาร์นี้เราจะลงคลิปอะไรดีนะแต่แล้วก็มีปิ๊งไอเดียเรื่องแทรปดอขึ้นมานะคะก็เลยมาทำกันเลยโอเคต่อไปนะคะเราจะทำการทุบดินลงไปประมาณ4บล็อกนะคะ1 2 3 4โอเคนี่4บล็อกนะคะทุกคนก็ทุบไปทั้งหมดเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราทุบเสร็จแล้วนะคะก็ทำการปูพื้นด้านล่างได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าจะปูพื้นเป็นแบบไหนโดยส่วนตัวบุ๋มแล้วบุ๋มก็จะปูแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนนี่ง่ายๆเลยใช้ไม้อกปูมาทั้งหมดเลยหรือว่าใครที่ชอบเป็นไม้เบรชนะคะก็วางเป็นไม้เบรชไปก็ได้ซึ่งปกติบุ๋มก็จะวางเป็นไม้เบรชใช่ไหมแต่วันนี้ขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะคะหรือไม่ก็อาจจะวางเป็นแบบสลับก็ได้นะคะให้มันกลายเป็นแบบว่าลายหมากรุกอะไรอย่างนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำข้างๆให้เรียบร้อยกันค่ะซึ่งเราก็จะวางแบบนี้ประมาณ2บล็อกนะคะแล้วกันนะคะฝั่งละ2แบบนี้แล้วก็เว้นอย่าเพิ่งนะบุ๋มทำฝั่งละ2ให้มันเรียบร้อยก่อนจะทำตรงมุมทุกมุมเลยนะคะปึ๊บอันนี้ก็คือมาคิดสดๆกันเลยนะคะคือบุ๋มได้ฝึกสร้างแต่ตัวแทรปดอข้างบนมาส่วนข้างในก็คือมาคิดสดนะคะแล้วก็มุมนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนต่อไปก็คิดว่าใช้เป็นไม้อันนี้ก็น่าจะโอเคพึ่งหน้าฝั่งละ3วางเข้ามาหากันลองดูว่ามันจะเป็นยังไงวิตรงกลางก็เป็นไม้เป็นไม้โอ๊กนะคะแล้วก็ขอบก็แบบนี้โอเคก็คือวางเข้ามาฝั่งละ4นะคะแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งโอเคก็วางทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยนะคะ3แล้วก็4 1 2 3 4เดี๋ยวก่อนนะดูว่าเราจะมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะก็คือเรากะขนาดผิดไปนิดนึงนะคะทุกคนจริงๆมันจะเป็นขนาด15คูณ15นะคะนี่ตรงนี้มันผิดเดี๋ยวขอวางกลบเกลื่อนแป๊บนึงนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโหบุ๋มก็คือทำผิดต่อหน้าทุกคนไปเลย1ไม่เป็นไรมันผิดมันแก้ไขได้นี่แหละค่ะถึงเป็นรายการสร้างไปเรื่อยมาวางกันต่อค่ะ1 2 3 4นี่ถ้ามันได้มันก็จะเป็นตรงกลางเหลือ1แบบนี้นะคะแล้วก็วางแบบนี้ไปโอเคต่อไปก็เหลืออีกด้านหนึ่งแล้วก็วางไม้เบรช1 2 3 4เว้น1 1 2 3 4แล้วก็ใส่ตรงกลางเป็นไม้โอ๊กนี่เรียบร้อยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยววันนะบุ๋มขอวางเป็นอันนี้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเฮ้ยไม่น่าวางผิดเลยโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาทำข้างบนกันนะคะโดยเริ่มจากวางไม้โอ๊กก่อนวางอันนี้ไปรอบๆก่อนเลยนะคะนี่เลยวางแบบรวดเร็วพอได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็
มาแบ่งตรงกลางนะคะโดยดูเสาตรงนี้นะวางตรงกลางมาเลยชึบแบบนี้แล้วก็เสาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะต่อไปนะคะใช้บล็อกไม้อกดำนะคะที่ปอกเปลือกแล้วนะคะวางตรงมุมทุกมุมแบบนี้เลยนะวางทั้งหมด4มุมนะคะ4เป็นแบบนี้แล้วก็วางบล็อกไม้อกนะคะตรงนี้1 2เพิ่งนะให้มันหันหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้วางแค่มุมแบบนี้นะคะให้มันเป็นมุมที่แบบเหมือนกันทุกอันน่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้เป็นบล็อกไม้สปูตแบบปอกเปลือกนะคะวางเชื่อมกันไปนี่แบบนี้เลยแค่2ด้านนะคะแล้วก็ด้านนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้อ่ะฮะต่อไปก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้อ่ะโอเคได้แบบนี้ต่อไปก็เอาเป็นบล็อกไม้โอ๊กนะคะออกมาแล้วก็วางตรงนี้มาเชื่อมเหมือนกันนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยโอเคก็วางเหมือนกันทุกอันเลยนะอาจจะเปลืองไม้นิดหน่อยนะคะแต่รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนฟึบนี่ได้แบบนี้ต่อไปก็วางกระจกเลยค่ะทุกคนก็จะได้เป็นแทรปดอร์ข้างบนของเราเรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้ใครที่แบบอยากจะวางแบบเปิดก็ได้นะแบบว่าวางแบบตั้งก็ทำในลักษณะเดียวกันเลยนะคะนี่เรียบร้อยต่อไปบุ๋มไปทำทางเข้านิดนึงโดยทางเข้าก็ทำประมาณซักตรงไหนตรงนี้ก็ได้อ่ะ1 2 3โอเคก็คือจะเดินเข้าตรงนี้มาเดี๋ยวก่อนนะปิดแบบนี้เดี๋ยวเราวางแท็บดอไว้ตรงนี้เป็นทางขึ้นลงของเราแล้วกันนะคะก็ใครจะทำบันไดแบบไหนตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยส่วนตัวแล้วเราก็จะทำเป็นแบบเปิดขึ้นลงแบบนี้นะคะง่ายๆเลยเวลาจะออกก็ปิดเวลาจะเข้าก็เปิดแล้วก็ลงปึ๊บเดินเข้ามาปกติตรงนี้บุ๋มจะทำเป็นแบบสัญลักษณ์ทางเข้านิดนึงไม่สิมันจะเป็นแบบประตูน่ารักน่ารักนะคะข้างในเรามาเพิ่มเท็กเจอร์กันหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามันดูแปลกมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้นะคะวางทุกมุมเรียบร้อยต่อไปก็เดี๋ยวตรงกลางแบบนี้ซึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะสูงกว่านี้เนี่ยแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกวางตรงนี้ไปวางทุกมุมเลยแล้วกันนะคะปึ๊บเพิ่มออกมาอีก1บล็อกให้มันดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวใช้พวกบันไดกับแสลบนะคะในการทำเป็นแบบว่าทางเข้าแบบเก๋ๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาลองทำกันดูฟึ๊บแล้วก็ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวนะวางเป็นบล็อกก็ได้นะถามว่าทำยังไงต่อก็เดี๋ยวเราใช้แท็บดอในการช่วยนะคะปึ๊บแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นประตูแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความเก๋ได้อีก1ระดับเดี๋ยวเราก็จะใส่ประตูให้เรียบร้อยเลยใส่ประตูนะคะปึ๊บเดินเข้ามานี่ก็จะได้ประตูทางเข้าแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาเลือกมุมแต่ละมุมกันนะคะว่าจะใช้ทำอะไรโดยมุมฝั่งนี้เราจะใช้เป็นห้องครัวแล้วก็ห้องคลับของต่างๆมุมนี้บุ๋มจะทำเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะส่วนมุมนี้จะเป็นที่เอนชานของแล้วก็มุมนี้จะเป็นห้องนอนของเราโอเคมาทำการตกแต่งกันเลยนะคะเริ่มจากห้องนอนกันก่อนโดยห้องนอนก็คือห้องนอนทั่วๆไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนี้เดี๋ยวก่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะตกแต่งอะไรเหมือนกันนะคะบางทีกดดันมากกระถางดอกไม้สักหน่อยปึ๊บอย่าลืมไฟนะคะเราปักไฟให้มันเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวตามปักไฟให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราจะวางเป็นโคมไฟสักหน่อยแต่เพื่อความเก๋ๆบุ๋มก็จะปิดนิดนึงนะคะให้มันดูแบบกลมกลืนมั้ง ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดูเข้ากันไปมากกว่านี้ตกแต่งแบบมั่วๆวนไปค่ะก็วางแฉลบทำไปบุ๋มนี่ทำมั่วมากตอนนี้บ้าจริงห้องนอนไม่ต้องใส่อะไรมากเนาะ เดี๋ยวเราเอาพรมเอาอะไรมาวางให้มันดูน่ารักขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีพวกบล็อกมาเสริมด้วยอ่ะบล็อกเนี่ยวางตรงนี้ไปแล้วก็ที่เหลือก็วางเป็นพรมขอบเห็นไหมได้แล้วจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยนะคะการตกแต่งนี่คือมั่วสุดต่อไปมุมนี้ก็จะเป็นที่คราฟของต่างๆเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ในการ
ครับนะคะแล้วก็ทำของทุกสิ่ง everything มาไว้เลยโอเคเริ่มจากเตาเผากันก่อนนะคะมุมนี้ก็คือเผาไปให้สุดๆไปเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะคราฟมีแอนวิลนะคะแล้วก็ของต่างๆตรงนี้อ่ะให้เรียบร้อยตรงนี้มันดูเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราวางแถบดอข้างล่างคือบุ๋มอาจจะตกแต่งไม่สวยยังไงก็ต้องขออภัยกันไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะบริเวณนี้ขอวางเป็นอะไรหน่อยละกันนะวางพื้นนิดนึงโอเคตกแต่งนิดหน่อยนะคะไม่ได้แบบตกแต่งเบอร์มากเพราะว่าคิดไม่ออกเหมือนกันบางทีก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะคะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันต่อไปก็จะเป็นมุมนี้นะคะที่เราจะทำการปลูกผักปลูกอะไรของเราเนาะก็นี่ไปให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาประมาณนี้ก็พอต่อไปตรงนี้บุ๋มจะใส่น้ำนะคะตรงข้างๆอือฮึเดี๋ยวเราจะทุบเข้าไปแบบนี้นะคะก็ใส่น้ำ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 จากนั้นก็วางทรายมาตรงนี้ก็จะวางเป็นชูการ์เคนแบบนี้นะคะเอาไว้แล้วก็ตรงนี้จะวางเป็นต้นไผ่แบบน่ารักกรุบกริบนะคะทุกคนนี่แล้วก็สามารถทำให้มันดูดีขึ้นได้แค่นี้ก็โอเคแล้วต่อไปก็ปลูกพืชได้เลยค่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีที่ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะมาวางไว้เนาะนี่แล้วก็มาวางไว้สักประมาณตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้เดี๋ยววางบาเรลวางบาเรลไปเลยเป็นอาณาเขตที่แบบเอาไว้เก็บของอีกทีนึงอะไรเงี้ยต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เป็นที่เอนชานของตรงนี้อ๋อแล้วก็ปุ้มคิดว่าถ้าเรามีประตูเนเธอร์ด้วยก็น่าจะเหมาะสมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวลองวางสิ่งที่เราจะวางให้เรียบร้อยก่อนมาทำแค่เป็นมุมนึงไปก่อนนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอลองวางเป็นประตูเนเธอร์ก่อนถ้ามันดูดีก็เอาเลยเดี๋ยวเราขอวางประตูเนเธอร์แป๊บเดี๋ยววางสแลบตรงนี้ได้ประตูทางเข้าเนเธอร์ด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งใหม่กันสักนิดนึงนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ที่ปรุงยานะคะให้เรียบร้อยใส่หีบเอนเดอร์เชสสักหน่อยพร้อมกับพวกกระถางดอกไม้ต่างๆก็มาตกแต่งตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้จะใส่อะไรดีนะคะเดี๋ยวขอปูเป็นพรมอีกแล้วมันเคยบอกปูแต่พรมนี่แหละก็ไม่รู้จะใส่เป็นอะไรดีแบบนี้ได้ไหมล่ะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละนี่ตรงนี้ก็เข้าเนเธอร์ได้นะคะโอเคก็การตกแต่งจริงๆมันทำได้เยอะกว่านี้มากๆนะคะทุกคนใครที่แบบมีไอเดียในการตกแต่งเนี่ยตกแต่งเยอะๆไปเลยนะคือบุ๋มเองอ่ะคิดไม่ค่อยออกนะคะว่าจะใส่เป็นอะไรไงเดี๋ยวลองใส่โต๊ะนั่งตรงนี้สักหน่อยเผื่อเอาไว้นั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการตกแต่งข้างล่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยว่าเป็นยังไงท้าดานี่ค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้แหละสำหรับบ้านแถบดอนี่ค่ะทุกคนที่หากใครชอบเนี่ยก็ลิ้มจะกดไลค์กับซับสไครบ์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย